ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลเม็ดเงินไม่โดนใจนีสปัดข้อเสนอเวสต์แฮมขอซื้อตัวโตดีโบแล้วคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมแกร่งจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน25ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวชองแคลโตดีโบแต่ทว่านีสทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสปัดตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคูเลนโลเปเตกีผู้จัดการทีมคนใหม่ของคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังมองหากองหลังรายใหม่เข้ามาสู่ทีมและเล็งคว้าตัวชองแคลโตดีโบกองหลังชาวฝรั่งเศสของนีสภายหลังจากที่ทีมคุณคอนผ่านการคว้าตัวแม็กซ์คิวแมนมาจากหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สครับก่อนหน้านี้ชองแคลโตดีโบเคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกระดทองท็อตแนมมัสเปอร์ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางคุณคอนเวสต์แฮมจะกลับมากับข้อเสนอที่สูงกว่าเพื่อคว้าตัวแข้งจากฝรั่งเศสในวัย24ปีรายนี้หรือไม่ทั้งนี้แหล่งข่าวของสโมสรยังไม่ได้ตัดความไปไม่ได้ที่เวสต์แฮมจะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อคว้าตัวแม็กซ์คิวแมนแม้ว่าทีมคุณคอนจะเคยยื่นข้อเสนอมาแล้วจำนวนเงิน30ล้านปอนด์บวกแอดออนแต่ถูกวูฟแฮมตันวันเดอร์ปฏิเสธไปเช่นกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับไม่ขวางทางฟอเรสต์พร้อมปล่อยโอดอยหากได้40ล้านปอนด์นอตติงแฮมฟอเรสต์ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งค่าตัวคอลัมน์ฮัดสันโอดอยเอาไว้ที่40ล้านปอนด์หลังจากได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในเวลานี้เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมาตั้งค่าตัวคอลัมน์ฮัดสันโอดอยปีกตัวเก่งของทีมเอาไว้ที่40ล้านปอนด์หลังจากมีหลายสโมสรดึงตัวไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับคอลัมน์ฮัดสันโอดอยย้ายจากเชลซีด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีก่อนแล้วก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจในปีแรกที่เล่นให้กับทัพเจ้าป่าด้วยการกดไป8ประตูจาก29นัดและจากการที่ฮัดสันโอดอยโชว์ผลงานได้เข้าตาในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มี3สโมสรซึ่งรวมถึงทีมในพรีเมียร์ลีกแสดงความสนใจจะสัญญาเขามาร่วมทัพและอาจจะต้องควักเงินก้อนโตเหมือนกันเพราะเจ้าป่าตั้งค่าตัวของเขาในระดับ40ล้านปอนด์หรือว่า8เท่าจากที่พวกเขาเคยจ่ายไปอย่างไรก็ตามทางด้านของฮัดสันโอดอยกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเมื่อย้ายซบนอตติงแฮมฟอเรสต์และเชื่อว่าเจ้าตัวยังมีความสุขดีกับการเล่นในทีมของนูโน่เอสปิริโตซานโตรวมถึงไม่ได้หาทางผลักดันให้มีการย้ายทีมโดยในช่วงเดือนที่แล้วนั้นกระดิ่งทองท็อตแนมสเปอร์ก็แสดงความสนใจในตัวของฮัดสันโอดอยเช่นกันเพื่อไปเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้กับอังเก้ปอสเตโคกลูนะครับส่วนในช่วงซัมเมอร์นี้ฟอเรสต์เริ่มใช้เงินไปแล้วโดยการควักกระเป๋า35ล้านปอนด์เซ็นสัญญาเอลเรียสแอนเดอร์สันพร้อมกับปล่อยโอดิเซียสวาลาโชดิมอสย้ายสลับขั้วไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลและถ้าหากพวกเขาปล่อยตัวฮัดสันโอดอยออกไปอีกก็จะเป็นการช่วยสโมสรในเรื่องการเงินที่ถูกเพ่งเล็งอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งนั่นเองทวงคืนแชมป์บุนเดสลีกาโรมาโน่คอนเฟิร์มบาเยิร์นสอยชูอัลปาลินญาฟาบริซิโอโรมาโน่เหยียวข่าวคนดังรายงานชัดเจนบาเยิร์นมิวนิคคว้าตัวชูอัลปาลินญามาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วหลังจากเสือต้ายินดีไม่มีปัญหาในการควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวนักเตะจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาทให้กับเจ้าสัวน้อยฟูแลมโดยสตาร์ชาวโปรตุเกสจะเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีที่เสร็จภารกิจรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในการลุยศึกยูโร2024พร้อมกับเซ็นสัญญา4ปีนะครับบาเยิร์นมิวนิคจักใจจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันตกลงจ่ายค่าตัวนักเตะจำนวนเงินรวม55ล้านยูโรคือประมาณ 1,245 ล้านบาทให้กับฟูแลมเพื่อคว้าตัวชูอัลปาลินญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทัพเสือใต้แสดงความสนใจอยากได้ตัวมิดฟิลด์วัย28ปีมาร่วมทัพเป็นอย่างมากและพยายามจะสัญญากับนักเตะตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วขณะที่ฟูแลมเคยปฏิเสธข้อเสนอจากคุณคอนในการยื่นซื้อปาลินญาเมื่อปีที่แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามปาลินญาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปค้าแข้งในถิ่นอาริอันส์อารีนามาตลอดหลังจากผิดหวังในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งที่ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วและล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าบาเยิร์นพร้อมจ่ายเงินจำนวน50ล้านยูโร
หรือประมาณ 1,950 ล้านบาทและแอดออนส์อีก5ล้านยูโรหรือราว195ล้านบาทให้กับฟูแลมเพื่อคว้าตัวปาลินญามาร่วมทัพนะครับสำหรับปาลินญาซึ่งอยู่ในช่วงรับใช้ทัพฝอยทองในศึกยูโร2024จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับปาเยนทันทีที่เสร็จภารกิจในทัวร์นาเมนต์นี้และจะสลัดน้ำหมึกสัญญา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028นะครับทั้งนี้ปาลินญาย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาเล่นให้กับเจ้าสัวน้อยฟูแลมเมื่อปี2022และสามารถทำงานได้อย่างโดดเด่นจนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรช่วงฤดูกาลแรกที่ขาแข้งในถิ่นคราเวนคอตเทจโดยเจ้าตัวลงสนามให้กับฟูแลมไปทั้งสิ้น79นัดพร้อมซัดไป8ประตูตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมานะครับแดงเดือดนอกสนามลิเวอร์พูลและแมนยูพร้อมเจรจาบาเยิร์นคว้าคิมมิชหงแดงลิเวอร์พูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมจะเปิดฉากการเจรจากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่จากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในการคว้าตัวโจชัวคิมมิชมาเสริมทัพลิเวอร์พูลและแมนยูสองทีมอดีตตลอดกาลในศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมจะเปิดการเจรจาคว้าตัวโจชัวคิมมิชกองกลางตัวเก่งของเสือใต้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างก็ดีมีแหล่งข่าววงในเปิดเผยเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าทัพหงแดงและปีศาจแดง2ทีมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษตั้งโต๊ะเจรจากับบาเยิร์นเพื่อคว้าตัวแข้งทีมชาติเยอรมันรายนี้โดยทั้ง2ทีมอาจจะต้องเร่งมือหน่อยเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับคิมมิชและอาจเข้ามาร่วมโต๊ะเจรจาในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามทางหงแดงได้หันมาให้ความสนใจคิมมิชภายหลังจากทราบข่าวว่ายูเวนตุสได้ขึ้นเป็นผู้นำในการคว้าตัวคูปไมเนอร์สตัวรุกจากอาตาลันต้าไปร่วมทัพนอกจากนี้คิมมิชยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของราชายุทธขาวและอันมาดริดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เช่นกันโดยทางคิมมิชจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดอีกทั้งเขานั้นรับค่าเหนื่อยอยู่ที่20ล้านยูโรต่อปีในการค้าแข่งในถิ่นอาริอันส์อารีนานะครับแต่อย่างไรก็ตามหากทีมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวคิมมิชเข้ามาจริงทางบาเยิร์นก็พร้อมตอบรับข้อเสนอโดยกำหนดค่าตัวของนักเตะเอาไว้ที่ราว30ล้านยูโรในการปล่อยตัวแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงหน้าร้อนปี2025ล่ะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม